สวัสดีค่ะเฮียนาตาลีเพคแคมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกสรวิลเลจค่ะที่สำคัญนะคะหลังจากที่เฮียเนี่ยให้คุณหมอดูแลนะคะหน้าตาของเฮียให้สวยขึ้นแล้วเนี่ยเป๊ะยันปลายจมูกนะฮะคางก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หายไปนะคะตาตกสุนัขง่วงนอนหมาเหงาเนี่ยก็มีขึ้นมาได้นะคะด้วยเทคนิคยกริดหางตาขึ้นไปนะคะเป๊ะปังมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมา follow up ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกอย่าลืมนะคะพกแมสมาด้วยนะคะตามพี่มาค่ะขยับเสียงมาดูทุกครับอย่ารับติ๊กเกอร์นะครับขอบคุณครับเขาปลอดภัยจริงๆนะคะที่นี่พนักงานที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่รวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะการให้เรื่องของความสะอาดที่นี่เป็นการเรียกว่าแบบ exclusive ดูดีมากๆนะฮะตอนนี้เฮงรู้สึกแบบว่าแบบควรมาที่นี่นะคะเกสรวิลเลจค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะ Hertitude Clinicสวัสดีค่ะนี่นะคะสแกนเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องเช็คอินว่าน่ะอยู่ที่นี่นะคะโอเควัดอุณหภูมินะคะตามมาตรการใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ปลอดภัยของเราค่ะน่ะเฮ้ยเธอที่เธอดิจูดคลินิกที่นี่นะหลังจากที่เราเจอมาตรการการดูแลจากด้านหน้าของเกสรวิลเลจแล้วเนี่ยเข้ามายังเธอดิจูดคลินิกเขาก็ยังตรวจเช็ควัดอุณหภูมิอีกรอบนึงเช็คอินไฮชนะให้เรียบร้อยแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าทุกคนนะคะแล้วค่ะเราจะไปเจอคุณหมอกันนะคะเพื่อที่จะมา follow up หน้าว่าหน้าของเฮียจะกลายเป็นแจ้คนสวยยังไงดีบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์ไปที่เห็นแล้วชัดมากเลยนะคะก็ในเรื่องของจมูกนะจมูกก็เรียกว่าแบบว่าหลังจากที่แบบได้ฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยมันทำให้มีมิติขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าง่ายด้วยนะคะจากก่อนต้องแบบไลท์แบบวิเชตจนเข้มเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไลท์พอประมาณนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือสวยมากและอีกสิ่งนึงที่เห็นก็คือกรอบหน้าเชฟตรงนี้ฮะจากแต่ก่อนคนคางสั้นใช่ไหมสั้นมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือนี่มีตรงนี้มาแล้วเป็นคางที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบหุยดูเป็นผู้หญิงเกินไปแต่พอแต่งหน้าปุ๊บแล้วละมุนหน้าเนี่ยก็ดูอ่อนกว่ายาวเพราะว่ามันเติมเต็มในส่วนที่มันแบบว่าสมควรที่จะเติมลงไปพอเราเติมคางเสร็จเรียบร้อยครับมันจะทำให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับใต้ผากเลยเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่าใต้ผากเนี่ยเริ่มลดน้อยลงหลังจากที่มันทำกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็คือแบบว่าคนทักเยอะมากแต่ตอนแรกเขาสงสัยว่าเอ๊ะเราไปออกกำลังกายหรืออะไรหรือเปล่าจนตอนหลังเราไปเฉลยเขาว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยเนี่ยคือการแก้ไขแล้วก็ปรับโครงสร้างด้วยฝีมือของคุณหมอสิ่งที่คุณหมอได้สรรสร้างให้หน้าเฮียนาตาลีเพียแกรมเนี่ยมันไปอีกหนึ่งสเต็ปละแต่เดี๋ยวจะมีสเต็ปต่อไปครับเอาละค่ะหลังจากที่เฮียนะคะได้เจอคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะโฟโลว์อัพเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าเฮียจะมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจว่าประสบการณ์ของคุณหมอมากกว่า10ปีย้ำนะคะมากกว่า10ปีแล้วก็ศึกษาด้านนี้โดยตรงเนี่ยทำให้เฮียมั่นใจมากๆค่ะเพราะฟิลเลอร์ที่ใช้บวกประสบการณ์ของคุณหมอนะคะและที่สำคัญเนี่ยฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรับรองว่าใครอยากเป๊ะปังเหมือนเฮียนาตาเลียนะคะเปลี่ยนจากอแปะให้เป็นอาเจ้ที่สวยงามต้องมาที่เพอร์ติจูดคลินิกค่ะ